สวัสดีครับพี่น้องปองไปครับมานี่กะนุ่นรถบากระท่อมทำใจครับผมจะเสนอเมนูครับผมเมนูวันนี้ก็คือปนอีปูนาครับผมปนปูนานะครับปนปูนาใส่ปลาคีโก้ครับปลาคีโก้ครับผมว่าปลาคอนี่นุ่นรถได้แล้วได้มาแล้วก็จะไปฝากอีเมลอยู่พุ่นอยู่บ้านจะบอกกาเฮ็ดกินครับว่าเอาไปเถาย่ายเพราะเถาย่ายแล้วคนเถาคนแก่นะพี่น้องเนาะอันนี้ขออนุญาตเด้อสำหรับสกปรกเนี่ยกัดเดี๋ยวว่ากันนี่ครับนี่ครับนี่ปลาคอติดเบ็ดใส่เนื้อลอยครับเนื้อลอยใส่เนื้อปลากระเดิดปลาจีเดือดครับ4ตัว5ตัวครับเอาไปให้แม่แบบย้ำแรงเธอไปเขาไปให้เราวันนี้น้ำมีกับเขาอยู่เอาปลาดุกไปให้เราเมื่อวานตัวหนึ่ง2ตัวเนาะครับก็บ่ยากครับบ่ยากเพราะว่าลุงรถบ่มีบ่พริกบ่พริกก็มีครับบ่เผ็ดบ่มีบ่พริกบ่เผ็ดบ่มีเลยบ่มีครับบ่มีก็เลยมีพริกป่นแล้วก็มีปลาแดกมีปลาล่านะครับพี่น้องตามวิถีอีสานครับมีคนถามว่าเอ๊ะเป็นยังคือบ่เคยเห็นหน้าลุงรถเถื่อนในการทําประกอบอาหารเนาะก็คือว่าลุงรถบ่สะดวกในการเห็นหน้าครับเพราะว่าใส่มือเดียวครับในการถ่ายทําครับเดี๋ยวขออนุญาตเด้อผมขอตัดต่อดินเนอร์นะครับไม่วันกับเริ่มสิมาร้ายแล้วก็เขาอยากตัดต่อครับมีกับมีอย่างเลยครับเมนูละละคืออีปูนาครับอีปูนานี่หนูเหลือกามอย่างเดียวปูนปูตัวผูครับกำลังมันกำลังเสียบๆครับต้มใส่กันต้มครับใส่ปลาคีโก้ละครับก็ไปมากรุ่นอีกวันหนึ่งโอ้โหครับครับ